ที่วัดทับกระดานตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสองศิลปินชื่อดังอย่างเปาว่ารีพรพิมลและก็ตรีชายนารุงก็ได้เดินทางไปกราบไหว้หุ่นแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์โดยที่ทั้งสองคนก็ได้เดินทางมาถึงตั้งแต่เช้าโดยที่นำเอาผลไม้ห้าอย่างกุหลาบแดงเพื่อมาสักการะโดยที่เปาว่ารีพรพิมลได้กล่าวไว้ว่าเปาเป็นเปาว่ารีได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าได้แสดงหนังเรื่องพุ่มพวงเมื่อปี2554แม่พึ่งจึงเป็นทั้งต้นแบบเป็นครูและก็ผู้ให้โอกาสกับเปาแม้ว่าจะไม่มีโอกาสเจอตัวจริงๆเพราะว่าเปาเกิดปีเดียวกับพี่พึ่งจากไปแต่เปาก็ฝึกร้องเพลงจากเพลงแม่พึ่งเสมอทุกปีเปาก็จะแวะเวียนมาหาแม่พึ่งเสมอแม้ว่าจะไม่ตรงวันครบรอบก็ตามแต่ปีนี้พิเศษตรงกับวันครบรอบ30ปีแม่พึ่งจากไปเปาและก็พี่ตรีก็เลยมาสักการะแม่พึ่งทางด้านตรีชัยนรงค์ก็ได้กล่าวไว้ว่าตรีเองก็เป็นแฟนเพลงของแม่พึ่งชื่นชมในการแสดงการร้องเพลงของแม่พึ่งทุกปีตรีจะกลับมารำลึกถึงในการจากไปของแม่พึ่งเสมอวันนี้ก็เป็นโอกาสดีก็ได้มีโอกาสมาสักการะแม่พึ่งก่อนวันงานครับหลังจากนั้นเปาวารีพรพิมลเขย่าเซ็นซีได้หมายเลข60ซึ่งจึงได้เดินไปที่แผงลอตเตอรี่ซื้อเลข60หลายๆใบเลยทีเดียว